โจ้สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วครับคลิปนี้จะเป็นคลิปแรกเลยที่ผมบอกว่าช่วยกดไลค์กด Subscribe กดติดตามกันก่อนนะครับเช็คกันแชร์กันหน่อยเพราะปกติเราต้องไปพูดตอนท้ายแต่วันนี้เราไม่ลืมเราเลยพูดตอนต้นก็อีไลน์มาก็ทำไมต้องมาตอนที่เราบันทึกเทปเนี่ยเอาใหม่เดี๋ยวผมจะทำเสียง2นะครับก็ที่เห็นอยู่นี้เป็นขี้หูด้านนอกไม่ใช่ขี้หูตรงนี้อยู่ด้านนอกเรียกไขมันกันอันนี้ก็ไม่ได้กินยาขับไขมันไม่ได้กินความดันไม่ได้เป็นเบาหวานไม่ได้เป็นอะไรเลยครับอันนี้คือขับออกมาตามธรรมชาตินะครับแต่ก็งงว่าอยู่ๆปกติมันชอบมีหน้าหนาวมากกว่าแต่นี่มันพ้นหนาวไปแล้วยังโผล่มาได้ยังไงก็ไม่รู้พฤติกรรมการกินก็ยังไม่เปลี่ยนออกกำลังกายก็ยังออกอยู่ตอนนี้เราจะมาดูโซนด้านในหูนะครับด้านในหูที่เราเห็นตรงนี้มันมีขี้หูแฉะอยู่เห็นกันไหมมุมเนี้ยก็แซะไปก็ตัวเนี้ยมันหนาไปแล้วมันจะแซะลำบากผมจะเปลี่ยนเป็นอีกอันเล็กนะครับตอนนี้เรามาดูอันเล็กกันนะครับอันเล็กเราก็จะวางแนบไปนะครับน้ำหนักเนี่ยที่อยู่ที่ตัวใช้น้ำหนักเครื่องมืออย่างเดียวนะครับนิ้วที่ประคองเนี่ยก็คือ3นิ้วอย่างนี้นะครับวอประคองเนี้ยแล้วก็มันจะเป็นอิสระอย่างนี้นะครับน้ำหนักลงไปปุ๊บแล้วก็ค่อยดันเข้าไปให้เป็นแนวระนาบเดียวกับผนังหูนะครับพอแซะได้แล้วเราก็งัดปลายนิดนึงแซะได้ก็งัดปลายนิดนึงแซะได้ก็งัดปลายนิดหนึ่งพอแซะแล้วงัดอย่างเงี้ยครับไออาการที่จะเจ็บไม่มีนะครับประพอมเป็นขี้หูแฉะมันก็จะหลุดออกมาเป็นแบบเนี้ยนึกออกไหมเห็นแล้วนะอันเราก็ไม่ต้องกังวลเรื่องอะไรเพียงแต่ว่าหูของเฮียเนี่ยจะมีปัญหานิดนึงก็ตรงที่ว่าด้านในตรงเนี้ยดูเหมือนมันไม่กว้างอ่ะก็คือหูของเฮียเนี่ยจะเล็กกว่าเล็กเหมือนรูหูผู้หญิงอ่ะครับแล้วตรงที่เป็นสร้างปัญหาให้ผมตลอดก็คือถ้าคนใครดูคลิปเก่าของเฮียก็คือตรงกลางหูของเฮียจะบีบมาเหมือนคอขวดแล้วข้างในก็จะกว้างกว่าตรงกลางนะครับซึ่งก็เลยทำให้เครื่องมือที่จะไปวางแล้วไม่ว่าจะแคะหรือว่าซ่อมที่จะไปหมุนก็จะยากอันนี้ความยากของผมก็อยู่ตรงที่ว่าถ้ามันมีต่อเนื่องไปข้างในเนี่ยบางทีอาจจะต้องทำไม่ได้หรือหยุดหรือไม่ก็ต้องรอคราวหน้าหรือไม่ก็ต้องนูนอะใส่น้ำยาหยอดขี้หูไปแล้วให้เฮียไปใช้หมอเอาซักชั่นดูดออกเพราะเครื่องมือมันเข้าไปไม่ได้แล้วมองไม่เห็นนี่ผมก็จดบรรยาที่จะทำแต่ถ้าเห็นแบบเนี้ยแซะแล้วงัดแซะแล้วงัดเนี้ยอันนี้ผมยังทำได้อยู่นะครับถ้ามันแซะได้งัดได้อันเนี้ยจะไม่มีปัญหาสำหรับผมจะมีอย่างเดียวหนึ่งแสงเข้าไปไม่ถึง2มองไม่เห็นนี่จบละแต่ตอนเนี้ยแมลงวันเข้ามาอีกแล้วเบื่อมากเลยอ่ะอันนี้เราก็จะแซะเอาตรงนี้ออกก่อนถ้ามันออกเป็นชิ้นเดียวกันแผ่นเดียวกันได้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะหมุนแล้วให้เขาต่อเนื่องไปแล้วออกทีเดียวได้เราก็จะดีกว่านะครับเพราะถ้าเป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยมันออกทีเดียวปุ๊บแล้วมันจะจบตอนนี้เราดูว่าไปถึงกลางหูได้แล้วแล้วก็ด้านในเลยกลางหูไปไม่มีขี้หูผมจะใช้ซ่อมตัวนี้นะครับเสียบเข้าไปแล้วหมุนตอนเสียบบรหมุนเนี่ยข้อสำคัญคือผมต้องวางให้ห่างให้มันอยู่ตรงกลางแล้ววางให้ห่างจากผนังหูให้ได้เดี๋ยวก่อนนะผมเสียบได้แล้วผมจะเริ่มหมุนผมเริ่มหมุนแล้วผมพยายามดึงกลับมาตรงกลางนะครับตอนนี้มันดึงตึงไปติดขอบหูนิดนึงแต่ลูกค้าทนได้อยู่ครับตอนนี้ก็หมุนแล้วก็ดึงอยู่นะครับโอ้เลยตรงกลางไปแล้วครับไปถึงด้านในด้วยยุ่งแล้วครับคือมันหลุด
อนนี้ผมต้องรีบแล้วก่อนที่เขาจะคลายตัวนะครับผมจะเอาตัวนี้ไปหนีบเขาออกมาให้ได้ผมจะทำไงวันนี้เอ้าไม่ออกทุกคนนะยุ่งแล้วผมเอาตัวเล็กไปเปิดทางก่อนผมจะใช้ตัวเล็กเข้าไปคีบแล้วโยกเอานะครับเพราะว่าตัวใหญ่มันเข้าไปถึงตรงกลางหูไม่ได้แต่ใช้ตัวเล็กเนี่ยเข้าไปโยกก่อนเอ้าดันขาดตอนนะแมลงวันก็มายุ่งกับฉันอีกตอนเปิดประตูเข้ามาก็ไม่ได้ดูนะนะวางแผนใหม่วางแผนใหม่อันนี้ผมหามุมที่จะคีบใหม่แล้วครับผมขยับได้ครับขยับขยับหลุดออกมาแล้วครับนี่ไงครับจะเห็นว่าเขายังเป็นซองเป็นป่องเลยนะถ้าขี้ออกมาก็เป็นเหมือนหลอดนะครับตอนนี้ก็เหลืออยู่นิดเดียวจากด้านตรงกลางนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปเอาเศษที่เหลือถ้าดูว่าจะมีไปถึงด้านในไหมโอ้ดันมีอยู่อีกครับแต่ตรงนี้ไม่น่ามีปัญหาครับใช้อันเล็กก็น่าจะคีบได้แล้วนะครับเพราะว่าดูแล้วมันแซะออกมาง่ายมากเอาอันนี้แค่จับไปแล้วก็ขยับขยับขยับออกมาได้แล้วครับเห็นไหมก็ไม่ได้ยากเย็นอันนี้จากผนังด้านล่างด้านข้างซ้ายเอาออกมาแล้วขวาก็ออกมาแล้วผมจะลองไปดูว่าข้างบนเขายังมีเศษที่เหลือไหมตอนนี้ก็ต้องดูว่าข้างบนมีเศษเหลือหรือเปล่าส่วนที่เป็นอย่างนี้เดี๋ยวเราเขี่ยออกมาได้เลยนะครับเนี่ยเขี่ยๆแล้วมาเคาะทิ้งเอาไม่ต้องเอาไปรวมขี้เกียจข้างบนมีอยู่นิดนึงเอาหลุดออกมาแล้วจบโอเคก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรครับเราก็ตอนนี้เราจะไปคีบเบาๆออกมานะครับก็ขยับไปเรื่อยๆครับหลุดครับจบแล้วนี่ไงคือถ้าผมดึงออกมาโดยตรงเนี่ยเขาจะลื่นแล้วหลุดผมใช้วิธีคีบแล้วก็ขยับคีบแล้วก็ขยับตอนนี้เขาก็หลุดออกมาแล้วนะครับเยอะมากเลยเฮียข้างเนี้ยก็มันออกมาทีละติ่งทีละติ่งตอนนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดติ่งนะครับนี่อีกติ่งหนึ่งเนี่ยเฮียรู้สึกได้เลยใช่ไหมทุกครั้งที่ดึงเฮียก็โล่งทุกครั้งดึงเฮียก็โล่งใช่ไหมตอนนี้หมดของจริงแล้วแค่ทุกครั้งเราโล่งทุกครั้งแต่ถ้าบางครั้งถ้าเราไม่ได้แคร์มันเหมือนเราจะเป็นคล้ายๆเป็นหวัดอัดหายใจไม่สะดวกอ๋อนั่นคือสัญญาณแล้วก็จะมาถ้าแค่ไอ้แค่เพราะมันโล่งโอ้โหเลยตอนนี้ของเฮียเนี่ยผมจะล้างแต่ข้างนอกนะครับเพราะเฮียไม่อยากให้ไปล้างไอ้ตรงด้านในส่วนลึกที่เป็นขอบแก้วหูหรือว่าแก้วหูนะครับเพราะว่าเฮียมันพูดไม่ถูกอ่ะเพราะมันหูมันบางไงครับตอนนี้เราจะไม่ได้เกาเล่นเลยนะครับสำหรับคนที่ชอบดูปั่นสำลีนานๆนี้ก็ต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าถ้าหูของเฮียเราไม่ปั่นนานกันเท่าไหร่ปั่นแค่เอาเศษ
ไอ้ที่มันเป็นผงๆหรือเป็นเม็ดๆที่เหลือหรือว่าให้เป็นละลายขี้หูเหลืองๆตรงขอบนอกกับตรงกลางออกอย่างเดียวนะครับตอนนี้ผมเน้นไปที่ขอบนอกแมลงวันมาอีกแล้วเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยมีขอบขี้หูอยู่เห็นไหมเห็นมันเหลืองๆนี่ไหมและเป็นเม็ดก็มีเนี่ยเห็นไหมเป็นเม็ดเป็นเม็ดแล้วก็เหลืองๆเนี่ยอันนี้เราก็จะเอาทิ้งแล้วเปลี่ยนอันใหม่นะครับด้วยสภาพหูที่เล็กเนี่ยเราก็เลยต้องใช้ทำให้มันเรียวเล็กแต่เราไม่ได้ทำยาวเหมือนไอ้คลิปอื่นๆนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ต้องการให้ไปถึงไอ้ตรงขอบแก้วหูเอาแค่ตรงโซนกลางก็พอเพราะว่าเคยทำไปถึงด้านในแล้วมันพอทำไปมันเหมือนมันจะอักเสบอะครับโอเคก็ทำเป็นชิ้นเล็กๆนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูดซับความชื้นด้านในแต่ถึงขอบแก้วหูนิดเดียวเองครับเพราะว่าเราแค่ต้องการให้มันหายแต่เราไม่ได้ทำแรงนะครับตอนนี้ถึงขอบแล้วก็ดูดซับความชื้นออกมานะครับเดี๋ยวเรามาดูปลายๆกันนะครับว่าไปดูดซับความชื้นกันยังไงตัวตรงกลางกับข้างนอกนี่แห้งหมดแล้วนะครับตอนนี้มาดูปลายก็ใช่ตอนนี้จบขาวแล้วครับตอนนี้แห้งหมดแล้วครับจบโอ้ตรงนี้ลืมล้างตรงนี้ถูตรงนี้ออกเลยก็ได้เพราะมันถูง่ายอยู่ก็ตรงนี้เดี๋ยวใช้น้ำไปใช้น้ำว่ะใช้ผ้าเปียกเช็ดก็ได้แล้วครับเพราะว่าเมื่อกี้ขูดไปแล้วเอาออกไปเจอกันข้างนู้นดีกว่าลงละแต่ข้างนู้นกันโย่เรากลับมากันข้างนี้ครับหลังจากที่พักเบรกไปนานเหมือนกันนะพอผมไปไล่ตีแมลงวันตอนนี้จะไม่มีมากวนใจผมละมันตายไปหนึ่งตัวละอีกตัวหาไม่เจออ๋อข้างนี้ไม่น่ามีปัญหาครับก็แซะแล้วก็หลุดออกมาอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ไม่ได้มีขี้หูเยอะเหมือนข้างนู้นด้วยก็ดูแล้วไม่ได้สร้างความลำบากอะไรให้ผมมาครั้งเนี้ยแสะแล้วก็งัดแสะแล้วก็งัดตอนนี้เราไปถึงตรงกลางหูแล้วครับแสะแล้วงัดแสะแล้วงัดอย่าขอมันบางลงไปนิดนึงผมจะเอาตัวที่มันเป็นแผ่นๆแล้วก็ไปแซะเอานะครับเนี่ยครับหลุดออกมาแล้วเห็นไหมแซะแล้วก็งัดขึ้นมามันเป็นแผ่นบางๆโอเคเดี๋ยวก็จะเอาครีมเล็กๆเข้าไปคีบมันออกมาได้ครับข้างนี้ดูแล้วไม่มีปัญหาครับคีบออกมาง่ายๆครับเห็นไหมข้างนี้มีไม่เยอะด้วยครับหลุดสิวะหลุดไปละเดี๋ยวเราจะใช้ที่เขี่ยเล็กๆไปสกิดให้เขาอันบางๆขึ้นมานะครับแล้วเราก็ใช้ครีมคีบมันหลุดออกมาแล้วครับก็หลุดมาเองนี่ก็สบายหน่อยไม่น่ามีปัญหาอะไรครับเดี๋ยวเราก็เขาหลุดออกมาอย่างนี้เราก็ไม่ต้องทำอะไรครับเขี่ยเขาออกมาเนี่ยเป็นผงเนี่ยเขี่ยออกมาเลยครับถ้าอย่างนี้เดี๋ยวก็สามารถล้างได้เลยครับเพราะว่าไอ้ตรงกลางหูไม่ได้มีอะไรละ
ที่แอบมีก็อีตรงนี้ครับใกล้ๆหูเนี่ยแหมเกือบไม่เห็นแล้วออกมาแล้วครับโย่อ้าวมาแล้วก็เราจะทำการล้างหูนะครับออกเลยหมดแล้วก็ล้างแต่ตรงกลางกับด้านนอกนะครับข้างนี้ก็ง่ายๆเลยครับจากคราวที่แล้วข้างนี้เยอะมากเลยนะครับแต่คราวนี้มีแต่ตรงกลางกับด้านข้างแต่ข้างนู้นกลับเยอะกว่าด้านนี้อีกครับแต่ถ้ารวมกันแล้วนะข้างซ้ายของครั้งนี้มากกว่าครั้งก่อนอีกนะครับเฉพาะข้างซ้ายรวมอย่างเดียวข้างซ้ายนี่เยอะมากเดี๋ยวจะให้ดูว่ามันเยอะขนาดไหนตอนนี้เราจะใช้สำลีนะครับเราจะมาใช้สำลีดูดความชื้นอย่างเดียวนะครับปลายสำลีเราก็เอาเข้าไปตรงกลางครับแล้วก็ไปดูดผงๆข้างในมีไหมไม่น่ามีครับต้องมีก็ติดมาเองครับปลายไปโดนขอบแก้วหูนิดเดียวครับไม่น่ามีปัญหาขมวดมาครับแล้วก็เพื่อความสะอาดตรงด้านขอบแล้วก็ถูๆตรงกลางนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่ามันเหลืองอุ๊ยขนตรงนี้เอ๊ะเป็นไงวะหลุดไหมหลุดมาด้วยเห็นไหมนี่แหละหลุดออกมาหมดแล้วครับสีเหลืองๆด้วยขนเขินก็หลุดออกมาเพียบหายเราก็จะเปลี่ยนสำลีใหม่นะครับสองวันก่อนก็ไปถ่ายนางงามมาเอ้ยไม่ใช่สองวันก่อนสิวันจันทร์วันที่28อ่ะใครดูมิสแกรนด์เชียงรายของผมบ้างน้องหน้าตาดีหุ่นดีครับเพิ่งเด็กอายุ18เองเรียนอยู่ที่โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมกำลังเรียนหนังสืออยู่ม .6 เองนะครับ17ย่าง18เป็นนางสาวนางมิสแกรนด์เชียงรายครับจะไปแข่งระดับประเทศผมก็ลุ้นให้น้องได้รับรางวัลระดับประเทศแล้วก็ไปแข่งที่เวียดนามไงไม่รู้ครั้งนี้รู้สึกจะไปจัดที่เวียดนามอ่ะหูนางงามเวียดนามก็สวยๆนะที่บินมาโชว์ตัวมิสแกรนด์เวียดนามอ่ะสวยผมเห็นตัวเป็นๆแกละใช่ไหมโอเคมาเดี๋ยวเราก็ค่อยๆปั่นนะครับเราไม่รีบเดี๋ยวเราจะไปเขี่ยเศษเขาออกนะครับเศษอยู่ตรงนี้นิดเดียวเขี่ยออกมาเลยครับพอเมื่อกี้มันผ่านสำลีแล้วเหมือนจะหลุดแล้วมันไม่ติดสำลีออกมามันตกค้างอยู่แล้วก็เขี่ยออกมาหมดแล้วครับเอามาใช้กับกระดาษเดี๋ยวเราจะปั่นสำลีใหม่นะครับตอนนี้เราจะเอายาวนิดหนึ่งเพื่อไปซับตรงด้านในเลยกึ่งกลางแก้วหูไปนะครับไปถึงขอบเอาใหม่โอ้พันสำลีหลุดครับขอเริ่มพันใหม่อีกรอบนึงดูวิธีพันนะเราจะทำปลายเรียวเล็กแล้วเราบีบตรงนี้แน่นๆเห็นไหมเรียวเล็กเลยนะครับเพื่อที่จะได้เข้าไปตรงกลางได้
ก็ไม่ให้บางมุมกล้องเข้าไปเห็นไหมเห็นไหมตอนนี้ถึงขอบแก้วหูแล้วครับก็จะทราบความชื้นออกมาแล้วครับด้านไหนไม่มีปัญหาอะไรครับโอเคก็ทราบความชื้นได้หมดแล้วมาเอาตรงกลางหูแล้วก็ขอบด้านนอกอีกนิดนึงโอเคโอเคอ๋อมีชิ้นหนึ่งเหมือนหลุดออกมาครับแต่ไม่ติดออกมาเดี๋ยวผมจะเคลียร์ให้ดูนะครับนี่ไงที่หลุดออกมาเนี่ยครับเห็นไหมขาวๆอยู่ตรงนี้นิดเดียวอ๋อผมบอกให้ชาวบ้านดูอะออกมาแล้วครับเดี๋ยวตอนนี้เราขอปั่นอีกทีนะครับครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วผมจะให้ดูขี้หูรวมๆของข้างซ้ายว่าเยอะขนาดไหนข้างขวาที่เห็นนี่ออกมานิดเดียวเองนะครับนอกนั้นเป็นข้างซ้ายโดดๆเอ้าสำลีหลุดอีกมัวแต่โม้ไม่ได้ดูอ่ะมันต้องปั่นโชว์แล้วไม่ให้มันหลุดอ่ะบีบแน่นๆเลยนะครับตรงโคนอ่ะแล้วก็ทำปลายเลี้ยวเล็กยังหัวนี่ครับหลบมุมกล้องแล้วก็บางมุมหน่อยตอนนี้ปั่นเข้าไปในขอบแก้วหูแล้วก็จบไม่มีปัญหาแล้วครับเฮียโล่งไปละเดี๋ยวเรามาดูขี้หูกันดีกว่าดูขี้หูรวมของเฮียว่าเยอะกันขนาดไหนเซฟมุมกล้องกดลงนิดนึงนี่ไงเห็นไหมครึ่งเนี้ยครึ่งตรงนี้เลยนะครับนี่คือข้างซ้ายรวมทั้งตรงนี้ด้วยนะครับเนี่ยนี่อยู่เนี่ยอันเนี้ยคือข้างซ้ายอีกข้างขวามีนิดเดียวอันนี้คือข้างซ้ายนะครับข้างขวามีแค่เนี้ยนี่ข้างขวากระจุกเนี้ยนอกนั้นเนี่ยของข้างซ้ายหมดนะครับใหญ่มากดูสิใหญ่ไม่ใหญ่อะดูเนี่ยอันชิ้นเนี้ยเอาละเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย